กลับมาชมข่าวค่ำกันต่อนะครับมาดูกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยนะครับตอนนี้เขาดาวกันแล้วเพราะว่าตอนนี้ปลายเดือนพฤศจิกายนอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับเตรียมสุขภาพให้พร้อม11ธันวาคมนี้เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันขณะที่คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมจักรยานนะครับปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เองตอนนี้ยืนยันความพร้อมนะครับในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเตรียมถ่ายทอดสดทั่วประเทศและทั่วโลกครับหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆแถลงข่าวความพร้อมการจัดกิจกรรมจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่11ธันวาคมนี้โดยจะมีการถ่ายทอดสดทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและรับสัญญาณจากต่างประเทศผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขณะที่การรักษาความปลอดภัยนั้นจะใช้กำลังตำรวจทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 40,000 นายซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะใช้กล้องวงจรปิดดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางโดยจะเตรียมพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนที่มาร่วมจักรปั่นกิจกรรมจักรยานให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยนายพินันจันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้จัดเทศกาลพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณสนามเสือป่าขณะที่สำนักประชาสัมพันธ์ทั้ง8เขตนั้นจะส่งภาพกิจกรรมในพื้นที่ให้กับช่อง9อสมทจัดทำเป็นสารคดีสั้นความยาว9นาทีส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันที่11ธันวาคมนี้นะคะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้าร่วมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad นะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เชื่อว่าการจัดงานจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ในส่วนภูมิภาคว่าแต่ละจังหวัดได้ทยอยซ้อมแล้วก็ปรับแผนของแต่ละพื้นที่เพื่องานนั้นออกมาดีที่สุดเชื่อว่าการจัดงานจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีฝากให้ประชาชนนั้นเป็นหูเป็นตาไม่ให้มีใครก่อกวนหรือว่าสร้างสถานการณ์หากพบสิ่งผิดสังเกตก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีพลตำรวจตรีทรงพลวัฒนชัยรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมั่นใจนะคะว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นซึ่งได้มีการเปลี่ยนเส้นทางจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นสะพานพระราม8แทนเนื่องจากว่ามีระยะทางลาดชันที่สั้นกว่าเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุค่ะ